ลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงต่างประเทศกับลูกแก้วกันเลยค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้แซ่บมากนะคะเป็นเรื่องราวของน้องชายของอดีตไฮโซสุดแซ่บอย่างปาริส ฮิลตันนะคะกับคอนราด ฮิลตันนั่นเองกับคดีการทำร้ายร่างกายลูกเรือบนเครื่องบินนะคะที่ตอนนี้ก็ได้มีการประกาศแล้วว่าผิดจริงๆด้วยนะคะเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดพร้อมกันเลยค่ะคอนราด ฮิลตันค่ะน้องชายเลือดร้อนของไฮโซสาวปาริส ฮิลตันนะคะถูกศาลตัดสินแล้วว่ามีความผิดจริงในคดีทำร้ายร่างกายค่ะเนื่องจากในปีที่แล้วเขาได้ก่อวีรกรรมเฉาด้วยการลงมือทำร้ายร่างกายลูกเรือสายการบินแห่งหนึ่งในระหว่างการเดินทางไปยังกรุงลอนดอนนะคะไปที่นครลอสแอนเจลิสค่ะแต่ศาลยังไม่ได้กำหนดบทลงโทษเขาในวัย20ปีแต่อย่างใดค่ะซึ่งโทษสูงสุดในคดีนี้ก็คือจำคุก6เดือนและอยู่ในทันบน1ปีและต้องเสียค่าปรับเป็นจำนวน 5,000 เหรียญสหรัฐค่ะโรเบิร์ตชาปิโรนะคะทนายความส่วนตัวของคอนราด ฮิลตันเนี่ยพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะโน้มน้าวให้ศาลลดโทษให้กับลูกความของเขาค่ะนี่เป็นทายาทธุรกิจโรงแรมระดับโลกนี่เองนะคะให้เหลือเพียงแค่อยู่ในทันบนเป็นเวลา1ปีเท่านั้นโดยทนายได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าสาเหตุที่ทำให้เขามีอารมณ์ฉุนเฉียวจนถึงขั้นทำร้ายร่างกายลูกเรือคนนั้นเนี่ยเป็นผลมาจากเอฟเฟกต์ของยานอนหลับค่ะนอกจากนี้ทางสำนักงานสอบสวนกลางหรือว่า FBI นะคะก็ได้เข้ามาสืบสวนคดีนี้ด้วยซึ่งมีการเปิดเผยจาก FBI ค่ะว่าเขาได้ให้การกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะว่าผู้โดยสารคนอื่นๆเนี่ยพอใจมากกับการกระทำของเขาค่ะส่วนพยานในที่เกิดเหตุก็บอกว่าคอนราด ฮิลตันได้ขู่ว่าจะฆ่าลูกเรือถ้าหากไม่มีผู้โดยสารเข้ามาช่วยห้ามแล้วก็ได้ตะโกนว่าสามารถไล่ลูกเรือทุกคนออกจากงานได้ภายใน5นาทีเนื่องจากเขารู้จักเจ้าของสายการบินด้วยค่ะคดีนี้ได้รับความสนใจในสื่ออเมริกามากเลยนะคะเนื่องจากการลงมือทำร้ายร่างกายผู้อื่นบนเครื่องบินเนี่ยเข้าข่ายผู้ก่อการร้ายค่ะซึ่งคอนราด ฮิลตันเองก็อ้างว่าในวันนั้นเขาเพิ่งจะเลิกกับแฟนสาวนะคะซึ่งทำให้อารมณ์แปรปรวนอย่างรุนแรงมากและถึงแม้ว่าทานยานอนหลับเข้าไปแล้วก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้มากนักแต่ถึงอย่างไรก็ตามค่ะเขาก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงในคดีนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะนี่โอเค I'm not the one leaving jail soประกาศผลมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะนะเป็นเขาเรียกเป็นเหมือนอุทาหรณ์สอนใจแล้วกันนะคะ